ราไม่ได้เรียนมาทางนี้ไม่ได้มีความรู้โดยเฉพาะเราแค่อาศัยว่าเฮ้ยเรามีความรู้บางอย่างมีความรู้เรื่องดีไซน์เรื่องศิลปะผมเรียนจบไฟอาร์ตผมทำงานศิลปะผมจบคอมมิวนิเคชันดีไซน์ทำโมชั่นทำกราฟิกจริงๆควรจะทำหนังสือทำสิ่งพิมพ์สิ่งที่เราคิดว่ารักยูนิตเป็นเนี่ยคือเราไม่ได้บอกว่าเราเก่งเรื่องอะไรเราก็แค่รู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากเราเห็นภาพนี้วงนี้เราเห็นภาพนี้ว่ะเราอยากได้อย่างนี้ว่ะหรือตอนนี้เราอยากทำอย่างนี้ว่ะแล้วมันจะดีกับงานนี้แน่ๆคือสุดท้ายพอมันออกมาปุ๊บด้วยความที่เรามีความต้องการที่อยากได้อะไรสักอย่างเนี่ยมันก็จะเป็นเอกลักษณ์ของมันเองแรกที่ได้รับโจทย์ของแบ็คเคสมาแบ็คเคสไม่มีอะไรเลยถ้าเขาไม่มีอะไรงั้นเราเอาที่เราอยากทำแล้วเราทำให้ดีว่าเราอยากสร้างอะไรที่มันดูใหญ่ดูเหมือนยุคโบราณอ่ะเหมือนอาจจะพิงฟอยก็ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยที่เขาเป็นทำช้างยักษ์ทูบยักษ์ทูบยักษ์อะไรอย่างเงี้ยเหมือนพี่ปูแบ็คเฮดอะถ้าเอาจริงๆแล้วเขาเป็นคนดนตรีหลายยุคหลายสมัยเลยนะเขาเคยเป็นเหมือนแม้กระทั่งแบบเจล็อกเป็นอะไรมิเลเนียมอะไรอย่างนั้นอะแล้วก็จนไปถึงล็อกแล้วจนล่าสุดเขายังบอกเขาอยากเป็นล็อกดับอีกต่างหากพอเขาอยากได้ช่วงดับเต็ปขึ้นมาแล้วก็เฮ้ยงั้นตามต้องถอดได้ว่ะมันต้องยิงแสงเลเซอร์ออกมาจากตาว่ะยิงไฟออกมาจากตาหัวมันต้องทรานส์ฟอร์มเป็นอะไรที่มันดื้อๆได้อย่างเช่นเป็นหัวนีออนแล้วมันก็กลายเป็นหัวคนจริงๆร้องไห้อยู่มีหน้าคนมีเทคเจอร์คนมาร้องไห้อยู่ดีมันก็มีชีวิตว่ะอยู่ดีตามันก็เปิดขึ้นมาแล้วมันก็ยิงแสงเลเซอร์ได้อีกอันนี้เป็นคอนเสิร์ตปาล์มมี่เขาอยากทำคอนเสิร์ตที่เป็นกันเองจะเดินวิ่งขึ้นไปกีดใส่คนข้างบนแล้ววิ่งมาใหม่รอบนึงกับเวลาทำแบบนั้นขอให้สถานที่นี้สถานที่สำคัญแล้วเราก็มานั่งคิดว่าเฮ้ยทำยังไงดีอะที่มันจะเป็นคอนเสิร์ตที่มันรู้สึกเป็นกันเองมากๆไอเดียแรกคือปาล์มมี่เขาเคยบอกความต้องการเรามาว่าเขาอยากให้มันดูเป็นแบบเป็นคันที่แบบฝรั่งแล้วพวกเราก็เลยคิดว่ามันต้องอยู่บนสนามหญ้าต้องอยู่อะไรเงี้ยเขาต้องเดินเท้าเปล่าได้บนสนามหญ้านี้คือเราก็เริ่มจากเราอยากทำเวทีวงกลมมันจะทำให้รู้สึกโอบล้อมข้อ2คือเวทีต้องไม่มีบาร์เคดกั้นคนดูต้องไม่ไปยืนอังๆอยู่ด้านหน้าแล้วฉันไปไม่ถึงนะเวทีต้องไม่สูงมากถ้าเวทีสูงมากจะดูเขาเป็นซูเปอร์สตาร์ถ้าเวทีเตี้ยหน่อยจะดูเขาเห็นไหมครับแค่เรื่องความคิดความสูงต่ำของเวทีก็มีเหตุผลนะครับคนดูจะรู้สึกว่าเอ้ยอยู่ใกล้เขาอะทุกอย่างที่เราทำไปอะมันมีโปรเซสของมันมีโปรเซสมันมีการไต่ตองมีความมันไม่ใช่อยู่ดีมันก็มาแต่เราขอโทษด้วยบางทีมันอาจจะนานจริงๆระหว่างที่เราถกเถียงกันมันจะไม่ใช่แค่เราสองคนบางทีน้องๆในทีมเดินมาถึงแค่รู้สึกว่า3คนชอบแต่อีกคนเดินมาไม่ชอบเราก็คิดนะแต่ก็ต้องแบบหาว่าทำไมมันดีแล้วก็พูดกับเขาให้ได้ว่าเฮ้ยมันดีอย่างงู้นอย่างนี้หรือมันเป็นยังไงมันมีอีกหนึ่งงานก็คือสปอนเซอร์ดีไซน์คอนเทสต์ของ Melody of Life ของที่8จะเป็นโอกาสที่ให้น้องๆมาร่วมโชว์ผลงานเราคิดว่าถ้าคุณมีความมั่นใจหรือคุณชอบดนตรีหรือคุณอยากจะแสดงออกอะไรบางอย่างก็ลองมาเซิร์ชหรือมาติดต่อพี่เขาดูมาร่วมสนุกกันเราจะมีเวิร์กช็อปที่เราจะไปบรรยายพูดถึงตัวเนื้องานมากกว่านี้อีกหน่อยที่รู้สึกคร่าวๆตอนนี้ก็จะมีกลุ่มเราแล้วก็จะมีกลุ่มนึงที่ชื่อกบว.ที่เขาถนัดทางด้านวิชวลมากๆทางด้านแมปปิ้งอะไรเงี้ยก็จะวันงานจะได้เวิร์กช็อปกับพวกเราแล้วก็กบว.ด้วยครับก็ลองดูแล้วกันครับ